ครับแบงค์แสนพีวีไทยนะครับวันนี้ขอมารีวิวโดรนเรซซิ่งนะครับจาก iFlight ชื่อว่าเจ้าตัว iFlight Sirora นะครับ SL5 นะเจ้าตัว SL5 เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายสเปคหลายไซส์นะครับเจ้าตัวนี้เป็นสเปค E นะครับก็คือตัวประหยัดของiFlight นะฮะแต่ว่าตัวประหยัดแต่สเปคก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเจ้าตัวนี้สเปคเป็นยังไงนะครับเป็นโดรนขนาด115ไม่ใช่215มิลลิเมตรนะครับหนัก384กรัมนะคือค่อนข้างหนักครับดูคาร์บอนไฟเบอร์ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวน่าจะประมาณ5มิลนะครับตรงนี้นะครับเพลทบน2มิลเพลทล่าง3มิลนะครับนะตัวนี้เป็นตัวสเปค E ก็คือมีไฟคอนโทรลเลอร์เป็น F4 นะครับของ iFlight ESC 45 Amp นะฮะคาปาซิเตอร์แล้วก็มี VTX ในตัวอยู่ที่25ถึง500มิลลิวัตต์นะครับ adjustable สามารถปรับได้ผ่าน smart audio นะครับนะกล้องเป็น Cadex Retail นะครับซึ่งค่อนข้างโอเคเลยนะครับ Cadex Retail เป็นกล้องที่ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ภาพสวยสามารถใช้มองตอนกลางคืนได้อีกต่างหากนะครับต่อไปไปดูที่มอเตอร์นะครับมอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์ขนาด2207นะ2450 kV นะครับของ Sync มอเตอร์จาก iFlight นั่นเองนะครับซึ่ง Sync มอเตอร์นี่ก็เป็นมอเตอร์ที่คุณภาพค่อนข้างดีมากครับสำหรับ Brushless มอเตอร์ตัวนี้มาพร้อม Receive XM Plus นะครับ1อันสำหรับ FR Sky ซึ่งเขาออกแบบมาให้สามารถกดข้างบนได้เลยนะฮะไม่ต้องเปิดออกมาก็ได้ข้อดีของตัวนี้นะครับคือมันเป็นรุ่นประหยัดแต่ว่ามันเท่มากนะครับมันเท่แล้วมันก็ทนมากดูจากคุณภาพการบิ้วนะครับคุณภาพสินค้าของ iFlight ที่บิ้วมาจากโรงงานนี่เยี่ยมมากๆเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะรับแบตได้ 4S นะครับตัวนี้แต่ว่าจะมีรุ่นพี่ๆของมันที่มันรับได้มากกว่านี้มี 6S ได้ 4-6S แต่ว่าตัวนี้แนะนำ 3-4S นะครับถ้า 3S ก็ก้อนใหญ่หน่อย 4S ก็ก้อนเล็กหน่อยได้แต่ว่าใช้ขั้ว XT60 นะครับในการต่อนะโอเคส่วนใบพัดที่มากับมันนะครับเป็นตัวนี้เป็น NASGUL 1540นะครับของ iFlight นะครับตัวนี้นี่เองนะครับซึ่งจะออกเป็นไม่เชิงเรซซิ่งซะทีเดียวนะครับพอดูว่าพอเราใส่ใบไปแล้วเนี่ยตัวมันค่อนข้างใหญ่กันเลยเดียวนะครับปึ๊บกดไม่ลงโอเคใส่ใบไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัวมันค่อนข้างใหญ่นะครับนะใบเป็น NASGUL ออกแบบมาแบบพิชไม่เยอะมากนะครับเพราะให้บินสบายๆหน่อยนะครับก็ไม่ต้องเปลืองไฟมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปบินของเจ้าตัว iFlight Sirora SL5 กันเลยครับมาดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ท้ายลำโอเคไปดูกันเลยครับ